เรื่องเสด็จลงจากพบดาวดึงพระโมคคัลลานาเถระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลงสมัยนั้นบริษัทมีปริมณฑล36มสิบหโยธผู้เฝ้ารอการเสด็จลงจากพบดาวดึงของพระผู้มีพระภาคคิดว่าอีกเจ็ดวันจะเป็นวันมหาปวารณา พวกเขาเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระถามว่าท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้าใครจะทราบบันเสด็จลงของพระผู้มีพระภาคเพราะถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วจักไม่ไปท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังถ้อยคํานั้นแล้วดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองด้วยอธิษฐานขอให้บริษัทเห็นท่าน แล้วไปสู่เขาซิเนรุขึ้นไปในถ้มกลางเขาซิเนรุบริษัทก็แลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งโย์ขึ้นไปแล้วสองโยศเป็นต้นพระเถระขึ้นไปสู่พบดาวดึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายบังคมพระบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคดุดเทินไว้ด้วยเสียงกล้าว แล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จกเสด็จลงเมื่อไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะกสารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าข้าท่านจำพรรษาอยู่ ในสังกัดสานครโมคลานะในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกษะในวันมหาปวารณาผู้ใครจะพบเราก็จงไปที่นั่นเถิดก็แลสังกสานครจากกรุงสาวัตถีมีประมาณสาสบโยชน์ในทางเท่านั้น ที่จะต้องเตรียมสเบียงย่อมไม่มีแก่ใครๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุดไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเธอพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกพระเถระรับคำแล้ว ได้บอกตามรับสั่งแก่มหาชนพระผู้มีพระภาคเสด็จจำพรรษาและประวรณาแล้วตรัสบอกแก่เท้าสักกะว่ามหาบอพิษอาตมาภาพจากไปสู่ถิ่นของมนุษย์เท้าสักกะส่งนิรมิตบันไดาสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงิน เชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ประตูสังกัดสนครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาซีเนรุในบันไดเหล่านั้นบันไดทองอยู่ข้างเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินอยู่ข้างเบื้องซ้ายเพื่อมาหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีอยู่ในท่ามกลางเพื่อพระตถาคต พระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงธรรมยะมะกะปาฏติหารในการที่เสด็จลงจากเทวโลกทรงแลดูเบื้องบนสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูเบื้องล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้ว ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายจัก,กรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดต่างเห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระศัพพันนัังศีมนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล36มสิบหโยศแม้คนหนึ่งเมื่อได้แลดูพระสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลยพวกเทวดาลงทางบันไดทอง พวกมหาพรหมลงทางบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีเทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจะสิกขะถือพินสีเหลืองดุดผลมะตูมยืนอยู่ณข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระผู้มีพระภาคลงมามาตาลีสังคาหากะเทพบุตรยืนหนข้างเบื้องซ้าย ถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพนมัสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นฉัดเท้าสุยามะถือพัดวานวิชนีพระผู้มีพระภาคเสด็จลงพร้อมด้วยบริวารนี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัดสานครท่านพระสารีบุตรเทระ ได้มาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคเสด็จลงมาด้วยพุทธสิริเห็นปานนั้นอันท่านไม่เคยเห็นในการก่อนเพราะฉะนั้นพระเถระจึงประกาศความยินดีของตนว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้ เรายังไม่เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครในการก่อนแต่นี้แล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าวันนี้เทวดาลและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกระยิมปราถนาต่อพระองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตร ชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบ ด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติสังกัดสานครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงได้ยินว่าการทำยะมะกะปาฏิหารการจำพรรษาในเทวโลก และการเสด็จลงที่ประตูสังกสานครนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเลยก็สถานที่ที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานณที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอาจลาะเจติยสถานพระผู้มีพระภาคประทับยืนณนที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชน พวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระอาริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอาริยบุคคลทั้งหลายมีพระสกทาคามีเป็นต้นพระมหาสาวกที่เหลือ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของท่านพระสารีบุตรเทระได้แม้ท่านพระสารีบุตรเทระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน พระผู้มีพระภาคทรงแลดูทิศทั้งปวงตั้งแต่ปาจีนทิศสถานที่ทั้งปวงได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียวเทวดาและมนุษย์ในแปดทิศและเทวดาเบื้องบนจรดพรหมโลกและยักษ์นาคและสุบันผู้อยู่ณภาคพื้นเบื้องต่ำประคองอัญชลีกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าชื่อว่าผู้วิสัชนาปัญหานี้มิได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดใคร่ครวญในสมาคมนี้ทีเดียวทรงสรรเสริญพระสารีบุตรเทระผู้มีปัญญามากพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าสารีบุตรย่อมลำบาก ด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยนี้ว่าดูกระท่านผู้นิรทุก์เธอมีปัญญารักษาตนอันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับพร้อมแล้วทั้งหลายและพระเสขะทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้ จงบอกความเป็นไปนั้นแก่เราดังนี้เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่าพระศาสดาย่อมตรัสถามถึงปฏิปทาเป็นที่มาของพระเสขะและอาเสขะกับเราดังนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยู่ว่า เราเมื่อกล่าวปฏิปทานี้ด้วยมุกไหนไหนในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นจึงจักอาจถือเอาอัธยาศัยของพระศาสดาได้สารีบุตรนั้นเมื่อเราไม่ให้ในจักไม่อาจแก้ได้เราจากให้ในแก่เธอเมื่อจะทรงแสดงในได้ตรัสว่า สารีบุตรเธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้ได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าสารีบุตรเมื่อถือเอาอัธยาศัยของเราแก้จกแก้ด้วยสามารถแห่งขันปัญหานั้นปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อยในพันในพร้อมกับการประทานใน ท่านตั้งอยู่ในในที่พระผู้มีพระภาคประธานแก้ปัญหานั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสามารถทันปัญญาของท่านพระสารีบุตรเทระหามิได้ในว่าเหตุนั้นแลพระเทระจึงยืนตรงพระพักพระผู้มีพระภาค บัล,ลือสีหนาฏว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อฝนตกแม้ตลอดกันทั้งสิ้นข้าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่าหยาดน้ำทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่านี้หยาดตกบนแผ่นดินเท่านี้หยาดบนภูเขาเท่านี้หยาดสารีบุตร เราก็ทราบความที่เธอสามารถจะนับได้ชื่อว่าข้ออุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเหตุนั้นแลท่านจึงกราบทูลว่าทรายในแม่น้ำคงคาพึงสิ้นไปน้ำในห้วงน้ําใหญ่พึงสิ้นไปดินในแผ่นดินพึงสิ้นไปการแก้ปัญหาด้วยความรู้ของข้าพระองค์ ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้เป็นที่พึ่งของโลกก็ท่าว่าเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาข้อหนึ่งแล้วบุคคลพึงใส่ทรายเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน้ำหยาดหนึ่งหรือดินร่วนก้อนหนึ่งเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อยหรือพันหรือแสนข้อ พึงใส่คะแนนทั้งหลายมีทายเป็นต้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งณส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาคะแนนทั้งหลายมีทายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้นเพึงถึงความสิ้นไปเร็วกว่าการแก้ปัญหาของข่าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างนี้ ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นหรือเงื่อนปลายแห่งปัญหาที่พระผู้มีพระภาคถามแล้วในพุทธวิสัยต่อเมื่อตั้งอยู่ในในที่พระผู้มีพระภาคประทานแล้วจึงแก้ปัญหาได้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนั้นแล้วสนทนากันว่าแม้ชนทั้งหมดอันพระศาสดาตรัสถามปัญหาใดไม่อาจแก้ได้ พระสารีบุตรเถระผู้เป็นธรรมเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระผู้มีพระภาคทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในพบก่อนเธอก็แก้ได้แล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสชาดกนี้โดยพิสดารว่าปรโรสะหัดสชาดกว่าด้วยคนผู้มีปัญญาในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลอุทิจพราหมณ์ เจริญวัยแล้วเล่าเรียนศัพท์ศิลปะวิทยาในเมืองตากศิลาละกามทั้งหลายแล้วบวชเป็นฤาษีทำอภิญญาหสมาบัติ8ให้เกิดได้แล้วอยู่ในป่าหิมพานแม้บริวารของท่านก็ได้บวชเป็นดาบท500รูปคราวนั้นเป็นฤดูฝนสิทธิผู้ใหญ่ของท่าน พาคณะฤาษีประมาณครึ่งหนึ่งไปสู่ถิ่นของมนุษย์เพื่อต้องการอาหารรสเค็มรสเปรี้ยวในการนั้นเป็นสมัยที่พระโพธิสัตว์จะละสังขารพวกสิทธิ์ทั้งหลายพากันถามการบรรลุคุณพิเศษกับท่านว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านได้คุณพิเศษชนิดไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่า ไม่มีแม้แต่น้อยแล้วได้ละสังขารไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสระเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้จะได้อารูปสมาบัติก็มีได้บังเกิดในอรูปประพบอันเป็นสถานที่มีบังควรพวกสิทธ์คิดกันว่าท่านอาจารย์ไม่มีคุณวิเศษเลยดังนี้แล้ว ไม่กระทำสักการะในป่าชา้าเมื่อสิทธิผู้ใหญ่กลับมาได้ถามว่าท่านอาจารย์ไปไหนครั้นทราบว่าท่านละสังขารแล้วจึงกล่าวว่าเออก็พวกเธอถามถึงคุณพิเศษที่ท่านได้บรรลุกับท่านหรือเปล่าพวกสิทธิ์ทั้งหลายตอบว่าพวกเราถามแล้วก็รับ ท่านตอบว่าอย่างไรท่านตอบว่าไม่มีแม้แต่น้อยเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ทำสการะแก่ท่านพวกเธอไม่ได้รู้ความหมายแห่งคำของอาจารย์ท่านอาจารย์ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติถึงแม้สิทธิผู้ใหญ่นั้นจะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกสิทธิเหล่านั้นก็ไม่ยอมเชื่อ พระโพธิสัตว์ทราบเหตุนั้นดำริว่าพวกอันพา์ไม่เชื่อถอยคำอันเตวสิก์ผู้ใหญ่ของเราเราต้องกระทำเหตุนี้ให้ปรากฏแก่อันเตวสิษ์เหล่านั้นท่านจึงมาจากพรหมโลกยืนอยู่ในอากาศด้วยอนุภาพอันใหญ่เบื้องบนอาสมบทเพื่อจะพันนาปัญญานุภาพของสิทธิผู้ใหญ่ จึงกล่าวคาถาว่าแม้จะมีผู้ประชุมกันตั้งพันกว่าพวกเหล่านั้นก็ไม่มีปัญญาพึงคร่ามครวนไปตั้งร้อยปีบุรุษผู้มีปัญญารู้แจ้งความหมายของคำที่เรากล่าวแล้วผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าพระมหาสัตว ยืนอยู่ในอากาศทรงแสดงธรรมชี้แจงให้คณะดาบทรู้แจ้งด้วยประการชนี้แล้วก็ไปสู่พรหมโลกดังเดิมพวกดาบทเหล่านั้นคขันสิ้นชีวิตต่างก็ไปเกิดในพรหมโลกพระผู้มีพระภาคทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า สิทธิ์ผู้ใหญ่ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนมหาพรมได้มาเป็นเราตถาคตจบปรโรสะหัดสชาดกสารีปุตสูตรว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชาดกแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามถึงเสนาสนะและโคจรอันเป็นที่สบายและศีลพ์เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุห้าร้อซึ่งเป็นสัตธิวิหาริกของตนจึงทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระวาจาภไพเราะอ,อย่างนี้เสด็จมาแต่ชั้นดุสิตสู่แผ่นดินข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครใ ในการก่อนแต่นี้เลยพระองค์ผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏแก่มนุษย์ทั้งหลายเหมือนปรากฏแก่โลกพร้อมด้วยเทวดาพระองค์ผู้เดียวบรรเทาความมืดได้ทั้งหมดทรงถึงความยินดีในเนคขมมะสิทธิ์ทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์ผู้เป็นพุทธ ผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ไม่หลอกลวงสเสด็จมาแล้วสู่แผ่นดินณนะเมืองสังกัดสะนี้ด้วยปัญหามีอยู่เมื่อภิกษุเกลียดชังแต่ทุกข์มีชาติเป็นต้นอยู่เสพที่นั่งอันสงัดคือโคนไม้ป่าช้าหรือที่นั่งอันสงัด ในถ้ำแห่งภูเขาในที่นอนอันเลวและประนีตความขลาดกลัวซึ่งเป็นเหตุจะไม่ทำให้ภิกษุวันไหวในที่นอนและที่นั่งอันไม่มีเสียงกึกก้องนั้นมีประมาณเท่าไรอันตรายในโลกของภิกษุผู้จะไปยังทิศที่ไม่เคยไปซึ่งภิกษุจะพึงครอบงำเสียในที่นอนและที่นั่งอันสงัด มีประมาณเท่าไรภิกษุนั้นพึงมีถ้อยคำอย่างไรพึงมีโคจรในโลกนี้อย่างไรภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวพึงมีศีลและวัดอย่างไรสมทานศิกขาอะไรจึงเป็นผู้มีจิตแน่วแน่มีปัญญารักษาตนมีสติพึงกำจัดมนทินของตน เหมือนในช่างทองกําจัดมนลทินของทองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระสารีบุตรถ้าว่าทำรรเป็นเครื่องอยู่สำราญและทำรรที่สมควรนี้ใดของภิกษุผู้เกลียดชังแต่ทุกข์มีชาติเป็นต้นผู้ใครจะตรัสรู้ เสพอยู่ซึ่งที่นั่งและที่นอนอันสงัดมีอยู่ไซเราจะกล่าวธรรมเป็นเครื่องอยู่สำราญและธรรมที่สมควรนั่นตามที่รู้แก่เธอภิกษุผู้เป็นปราดมีสติประพฤติอยู่ในเขตแดนของตนไม่พึงกลัวแต่ภัยห้าอย่างคือเหลือบยุง สัตว์เลื้อยคลานภาษะแห่งมนุษย์สัตว์สี่เท้าภิกษุผู้สแสวงหากุศลธรรมอยู่เนืองเนืองไม่พึงสะดุง้งแม้ต่อเหล่าชนผู้ประพฤติธ,ธรรมอื่นนอกจากสหธรรม,มิกแม้ได้เห็นเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความขลาดเป็นอันมากของชนเหล่านั้น และอันตรายเหล่าอื่นก็พึงครอบงำเสียได้ภิกษุอันภษาษะแห่งโรคคือความหิวเย็นจัดร้อนจัดถูกต้องแล้วพึงอดกลั้นได้ภิกษุนั้นเป็นผู้อันโรคเหล่านั้นถูกต้องแล้วด้วยอาการต่างๆ ก็มิได้ทําโอกาสให้แก่อภิสังขารเป็นต้นพึงบากบั่นกระทําความเพียรให้มั่นคงไม่พึงกระทําการขโมยไม่พึงกล่าวคำมุสาพึงแผ่เมตตาไปยังหมู่สัตว์ทั้งที่สะดุ้งและมั่นคงในการใดพึงรู้เท่าความที่ใจเป็นธรรมชาติขุนมัว ในการนั้นพึงบันเทาเสียด้วยคิดว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งร,รมดําไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและการดูหมิ่นผู้อื่นพึงขุดรากเง้าแห่งความโกรธและการดูหมิ่นผู้อื่นเหล่านั้นแล้วดํารงอยู่เมื่อจะครอบงําก็พึงครอบงําความรัก หรือความไม่รักเสียโดยแท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปีติอันงามมุ่งบุญเป็นเบื้องหน้าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นเสียพึงครอบงำความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดพึงครอบงำธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรทั้งสี่อย่างผู้เป็นเสขะ ไม่มีความกังวลเที่ยวไปพึงปราบวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรเหล่านี้ว่าเราจักบริโภคอะไรหรือว่าเราจักบริโภคที่ไหนเมื่อคืนนี้เรานอนเป็นทุกขนักค่ำวันนี้เราจักนอนที่ไหนภิกษุนั้นได้ข้าว และที่อยู่ในการแล้วพึงรู้จักประมาณเพื่อความสันโดษในศาสนานี้ภิกษุนั้นคุ้มครองแล้วในปัจจัยเหล่านั้นสำรวมระวังเที่ยวไปในบ้านถึงใครๆด่าว่าเสียดสีก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบพึงเป็นผู้มีจักษุทอดลง และไม่พึงขนองเท้าพึงเป็นผู้ขวนขวายในฌานเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นดีพึงตัดเสียซึ่งธรรมเป็นที่อยู่แห่งวิตกและความขนองภิกษุผู้อันอุปัชายะเป็นต้นตักเตือนแล้วด้วยวาจา พึงเป็นผู้มีสติยินดีรับคำตักเตือนนั้นพึงทำลายตะปูคือความโกรธในสพพรมจารีทั้งหลายพึงเปล่งวาจาอันเป็นกุศลไม่ให้ล่วงเวลาไม่พึงคิดในการกล่าวติเตียนผู้อื่นต่อแต่นั้นพึงเป็นผู้มีสติ ศึกษาเพื่อปราบทุลีห้าอย่างในโลกครอบงำความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะครั้นปราบความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แล้วพึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันสมควร มีจิตแน่วแน่พึงกำจัดความมืดเสียได้จบสารีปุตสูตรในเวลาจบเทศนาภิกษุห้ารอรูปเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตธรรมมาพิสมัยได้มีแล้วแก่พวกเทวดาและมนุษย์สาสโกรแลเรื่อง เสด็จลงจากพบดาวดึงจบ